36ปอนด์ครับมากกว่าในพิกัดน้ำหนักไลท์เวท1ปอนด์ครับถ้าไลท์เวทนี่135นี่136พิกัดนี้ก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่นะสำหรับนักมวยไทยนี่เป็นรุ่นที่มียอดมวยอยู่เยอะมากครับ1ล้านเล็กแสงมณียอดเหล็กเพชรเนี่ยจะอยู่ในรุ่นประมาณนี้ครับ136ถึง138เสกสรรก้าวหน้ารถถังเนี่ยใกล้ๆกับเนี่ย136หมดเลยครับบิ๊กเนมอยู่เยอะมากครับมาดูยก3ครับเรทเปิดขึ้นมาก้องนนทองต่อ11ต่อ8ไฮไลท์ในศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับของเสียบู้ทางสนามมวยไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าไปรับชมนะครับช่วงนี้จนกว่าการระบาดของไข้หวัดโควิด-19 จะลดลงนะครับเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับใครรู้ตัวว่าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเทศเสี่ยงแล้วก็มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายนี่ต้องไปหาหมอเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็คนอื่นยกนี้ยก3ครับก้องนนทองแดงครับแรมโบ้น้ำเงินแรมโบ้นี่เป็นประเภทมะขามข้อเดียวครับเดินลุยอย่างเดียวครับชื่อแรมโบ้มันต้องสไตล์แบบนี้ครับถ้าแรมโบ้ถอยตั้งรับหลังพิงเชือกไม่ใช่แรมโบ้ตัวจริงแรมโบ้ยังเดินอยู่ครับจังหวะ2นี่เป็นรองครับจังหวะฝีมือครับเป็นรองต้องอาศัยร่างกายอันนี้ก็จะดูเงียบๆเงาๆหน่อยครับเพราะว่าไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าไปรับชมหมดยก3ครับไม่มีราคาต่อรองนะครับแฟนมวยไม่ได้เข้าไปยก4ตามกันต่อนะครับก้องนนทองอบต.นนทองครับกับแรมโบ้ต่อเพชรตะวันดูอาวุธครับไม่ต้องไปดูราคาต่อรองเพราะไม่มีครับดูอาวุธใครจะชัดเจนมากกว่ากันครับก็เป็นการตัดสินอีกรูปแบบนึงนะครับที่กรรมการก็ต้องดูอาวุธเป็นหลักเอาหักไม่ล้มครับพยายามจะเปิดเกมเดินนะครับหักล้มลงไปอีกแล้วอะไรหลุดครับฟันยางหลุดฟันยางของแดงหลุดครับถ้ามีแฟนมวยเข้ามารับชมนี้อาจจะมีเสียงฮือฮานะครับจังหวะที่ฟันยางนักมวยหลุดช่วงปลายยกครับแต่ว่าอาวุธของก้องนนทองนี่ก็สวยงามนะครับคือเลือกแล้วออกเน้นๆคือมวยตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยออกพร้อมๆกันเนี่ยเราก็มองว่าตัวใหญ่เนี่ยออกแล้วมันจะเห็นคือชัดเจนมากกว่าครับอันนี้คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบมวยที่ตัวใหญ่หลายคนก็เลยบอกว่าเล่นมวยตัวใหญ่นี่เมียที่บ้านไม่ด่าครับเนี่ยครับตัวเล็กดูเวลาตีเข่าเนี่ยครับมันตีแล้วมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะครับปอบแปะปอบแปะโดนเลือกหัวแข้งเอาเนี่ยรัดใต้ปีกครับปลายยก4หมดยก4ครับมันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนอะไรเท่าไหร่อ่ะครับจังหวะการออกอาวุธของแรมโบ้ต่อเพชรตะวันยกสุดท้ายครับ
เปิดเกมเดินบ้างนะครับก้องนนทองอาจจะมองว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เปรียบเตะล้มทั้งยืนเลยครับถ้าชิงดำเจอลูกนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับหาตัวผู้ชนะอยู่นี่เจอลูกนี้เขานี่จบเลยนะครับแลกแข่งกันอยู่ครับโอ้เตะหลุดก็โดนเหมือนกันนะครับก็คู่ขี้ครับมองตามตานี่แรมโบ้ก็ทำได้นะครับไปแดงครับก้องนนทองอบต.นนทองครับชนะคะแนนแรมโบ้ต่อพิตวันไปนนทองอบต.นนทองครับวันนี้กำชัยชนะได้อย่างงดงามเลยทีเดียวครับแหมก็ถือว่าฝ่าลงดงเลือดไปเลยนะโอ้โหวันนี้ชกโดยไม่มีผู้เข้าชมนะครับผมไม่มีแฟนมวยเข้าชมเลยโอ้โหก้องนนทองวันนี้เป็นไงบ้างครับการชกก็ดีแย่ครับผมมันหวงเหวงหวงเหวงอะไรไม่แบบมันแฟนมวยไม่ค่อยแฟนมวยไม่คือเขาห้ามแฟนมวยเข้ามาก็การโรคระบาดก็ไม่ครับก็โรคทางเกมใช่ไหมครับผมพี่เพิ่มเขาวางเกมยังไงอ่ะวันนี้ก็คุมเกมไหมครับคุมเกมด้วยนะครับนี่ทับทะเลนะโอ้แล้วแผลไปแตกยังไงอีท่าไหนนี่เข้าไปปั้มครับเข้าไปปั้มโดนศอกเลยสองงัดเลยครับโอ้โหยกไหนฮะน้องยก3ครับผมโอ้โหยก3ครับนี่ยก3เนี่ยถือว่าแม่แตกก็พร้อมคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวสัมภาษณ์แล้วก็ไปเย็บแล้วล่ะฮะครับผมโอ้โหเอาขอบคุณใครบ้างครับเนี่ยขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่เบิ้มอ่ะตาเบิ้มครับแล้วก็ผมนายกสมานครับแล้วก็สจพิชิตครับผมโอ้ครับผมเอาละครับฝากพี่น้องชาวอยู่จังหวัดไหนฮะชัยภูมิครับฝากพี่น้องชาวเมืองพญาแลหน่อยบอกไปเลยครับก็ฝากพี่น้องเคภูมิติดตามก้องทองด้วยครับอายุเท่าไหร่ครับ10จะ98ครับโอ้ยอายุยังน้อยเลยพอๆรองออสเลยนะมาครับผมครับสวัสดีครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก้องนนทองอบต.นนทองครับคงจะตามยอดภูผามาครับช่วงแตกเนี่ยตอนนั้นกังวลอะไรมั้ยเพราะว่าแตกตั้งแต่ยก3แล้วก็ไม่มีอะไรกดดันนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีเซียนมวยไม่มีอะไรครับไอ้ราคาต่อลงต่อรองไม่มีนี่ครับผมครับผมครับก็ให้ชกตั้งรับแล้วครับคือว่าชกตั้งรับได้เปรียบครับผมแล้วก็คิดว่าของเราเป็นต่อตลอดอ่ะเนาะครับผมแต่ว่าถ้ามีนี่คือการตัดสินที่แท้จริงครับของกรรมการครับผมครับเพราะว่าไม่มีราคาชี้นำไม่มีราคาครับผมครับมวยวันนี้คือตัดสินแบบตามสายตากรรมการเลยครับครับฟันยางหลุดจากปากนี่ก็ไม่มีผลนะครับผมแต่ก็เพราะว่าถือว่าได้เยอะเหมือนกันครับผมครับผมกรรมการเขาก็ดูตามกฎกติกาครับผมใช่ครับใช่ครับก็ฝากอีกทีนะฮะเอาบอกกันเลยครับฝากติดตามเลยครับครับก็ฝากติดตามก้องนนทองอบต.นนทองนะครับคงจะตามยอดภูผาไปแล้วครับเพราะว่ายอดภูผาเดี๋ยวนี้ก็ก้องนนทองก้องนนทองก็ประมาณ 7-8 ไฟแล้วครับเอาละครับน่าติดตามชมครับก้องนนทองนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีนะครับนี่ก็เป็นเสียงของผู้ชนะแล้วก็พี่เบิ้มภูดินนะครับ